ตอนนี้ที่พบก็คือ4ตำบลนะครับตำบลก็คือตำบลสันตะเคียนตำบลโคกโคนแล้วก็ตำบลสันสางครับก็แต่ว่าที่หนักที่สุดก็คือ2ตำบลก็คือโนนสมบูรณ์กับสันตะเคียนครับก็อยู่พื้นที่อยู่ประมาณ500กว่าไร่ในการระบาดแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ระบาดรุนแรงนะครับก็ถึงขั้นที่จะเสียหายอยู่ประมาณสัก40ถึง50ไร่ครับผมปัจจัยและแนวโน้มมันเป็นยังไงครับก็ตอนช่วงที่การระบาดที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดสภาพที่เหมาะสมในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือมีความชื้นสูงนะมีอากาศครึ้มทั้งวันนะครับแล้วก็มีลมนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นอ่ะมีน้ำเข้ามาในนาพอดีนะครับทำให้แมลงเพี้ยกระโดดเนี่ยมันสามารถกระจายตัวแล้วก็ระบาดได้เร็วประกอบกับเกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวหอมมะลิแล้วก็มีอัตราการระบาดค่อนข้างหนาแน่นทำให้มันเป็นปัจจัยที่เหมาะสมในการระบาดของศัตรูพืชครับแนวทางการแก้ไขแล้วก็การที่จะช่วยเหลือจะเป็นยังไงครับครับตอนนี้ก็คือเราได้ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ราคาพืชครับของนครราชสีมาเนี่ยลงมาร่วมกันในการให้ความรู้แล้วก็ชี้แจงให้พี่น้องเกษตรกรทราบนะครับเบื้องต้นคืออันแรกเลยคือเราให้เอาน้ำออกนะครับเพื่อไม่ให้มันเหมาะสมสำหรับการระบาดนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยได้นะครับสองก็คือเรื่องของการใช้ยานะครับเนื่องจากว่าเกษตรกรเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเจอเพี้ยกระโดดมานานน่าทราบว่าที่นี่เกิดล่าสุดน่าจะประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็อาจจะทำให้ขาดหายไปเกษตรกรยังไม่เข้าใจเพราะว่าเท่าที่ลงพื้นที่ก็คือยังมีการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องนะครับทั้งเรื่องของตัวยาที่ไม่ถูกต้องช่วงระยะเวลานะครับแล้วก็เรื่องของการสำรวจแปลงนะครับ